รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์กับผมออกิรติเทพทันครับวันนี้ผมและทีมงานครับเราขึ้นเหนือมาอีกครั้งครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมพาคุณผู้ชมมากราบไหว้พระธาตุนะครับประจำปีนักษัตริย์ของปีจอครับที่วัดเกตการามครับวัดนี้มีความสวยงามของศิลปะเป็นอย่างมากด้านหลังผมนี่คือพระอุโบสถนะครับลวดลายการแกะสลักนี่งดงามจริงๆฮะต้องมาดูด้วยตาตัวเองครับคุณผู้ชมครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปหาข้อมูลวัดแห่งนี้ครับไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองย้อนมาจะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันใฝ่ไม่ว่ามันจะใกล้จะไกลสุดขอบเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราครับเดินทางขึ้นเหนือครับมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครั้งนี้ครับเราตั้งใจมากราบสักการะนะฮะพระธาตุปีเกิดนะฮะของคนที่เกิดในปีจอครับหรือว่าปีสุนัขนะครับผมอยู่ที่วัดเกตการามครับจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ได้มีโอกาสนิมนต์นมัสการครับพระครูสันติเจติยากรครับท่านเจ้าอาวาสวัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่ครับนมัสการครับจังครับท่านเจ้าอาวาสครับผมอยากเรียนถามถึงก่อนที่จะเข้าเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดนะครับอยากทราบถึงความเป็นมาของวัดเกตการามแห่งนี้นะครับจังครับศิลาจารึกหินทรายที่พอที่จะได้อ่านออกอยู่นะมีอาจารย์มช.ได้อ่านบอกว่าสร้างในปีพุทธศักราช1971โอ้โห ก็นานพอสมควร500กว่าปีนะบางคนมาวัดเกตไม่ค่อยถูกอยู่ตรงข้ามกับตลาดวโรรสหรือเชียงใหม่เรียกว่ากาดหลวงตรงข้ามอยู่คนละฝั่งน้ำปิงอยู่ช่วงระหว่างสะพานนครพิงกับสะพานนวรัตน์ผู้ที่เกิดในพระธาตุปีเกิดเป็นปีจอครับอาจารย์ทำไมต้องมาไหว้ที่นี่ครับก็เข้าใจว่าคงจะไปพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงขอรับนะที่ปีจอนี้เขาก็บอกว่าคนเกิดปีจอต้องไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่าเราเป็นนี่มันยังไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นไปหรือเปล่าหลังจากหมดอายุไม่แน่ใจจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าขอรับผู้เฒ่าผู้แก่ก็เอาวัดเกศนี้แทนแต่สมัยก่อนนี่ยังไม่มีที่วัดเกตที่เขายังไม่ว่าวัดเกตแทนก็เอาปล่อยคมลอยนะปล่อยคมลอยเพื่อไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีหรือไม่งั้นก็ทำสตวงนะกับสตวงก็คือเป็นกระทงเล็กๆนะกระทงเล็กๆนะทำสตวงเนี่ยเอาไปเคาะลงคนตายและต่อมาก็มีการบอกว่าเออเอาวัดเกตนี่แหละแทนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้ามีโอกาสได้ไปประเทศพม่าก็พระธาตุอินแขวนนะถ้าว่าอยู่ในเมืองไทยก็เอาวัดเกตการามแทนนะเจริญพรอาจารย์ครับต้องถามถึงองค์พระธาตุที่อยู่ที่วัดเกตการามเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็องค์พระธาตุเขาก็บอกว่าเอียงนิดหนึ่งนะก็ตามผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็บอกว่าสาเหตุที่เอียงนี้คติของคนสร้างก็บอกว่าเพื่อไม่ให้ไปชี้ไปข้างบนคือไปชี้ไปพระเกศแก้วจุฬามณีนะเป็นการที่ไม่เหมาะสมกับว่างั้นนะอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับถ้าเรามีโอกาสมาจังหวัดเชียงใหม่ครับอีกวัดหนึ่งที่ผมว่าเราน่ามากราบสักการะเพราะว่าศิลปะที่นี่สวยมากครับแล้วก็วัดนี้มีความเย็นอยู่ในตัวมากผมไม่ได้หมายถึงว่าอากาศนะครับผมหมายถึงว่าความสงบที่เกิดขึ้นครับคนไม่ได้พลุกพล่านมากครับแล้วก็มีความสุขครับทีนี้ต้องเรียนถามท่านเจ้าอาวาสครับว่าถ้าญาติโยมหรือคนทั่วไปที่เขาจะมากราบไหว้ที่วัดเกตการามเนี่ยต้องมีวิธีการไหว้ยังไงครับ
ก่อนอื่นที่เรามาก็น่าจะขึ้นบนวิหารก่อนขอรับสถานที่เราถ่ายทำนี่ก็คือวิหารวิหารหลังนี้เขาสันนิษฐานว่าสร้างต้นรัตนโกสินทร์ขอรับแล้วก็เสาก็เป็นเสาไม้แล้วก็เราบูรณะไว้ขึ้นกับกรมศิลปากรวิหารนี่แหละก็กรมศิลปากรนะก็มาไหว้พระเกศแก้วจุลามณีก็คือพระสิงห์เกศแก้วนะเราทำพระสิงห์อีกองค์หนึ่งที่จำลองไว้ข้างหลังนะก็อยากจะให้ขึ้นมาชมวิหารแล้วก็ไหว้พระประธานชมศิลปะของล้านนาของวิหารก็ต้องเรียนถามท่านเจ้าอาวาสครับว่าปฏิทินปีของที่นี่เพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาในวัดเพื่อมาเยี่ยมชมมาเที่ยวมาสักการะมีอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าว่าเราจะมาทำบุญเป็นกรณีพิเศษของวัดก็มีการส่งน้ำพระธาตุนะทางเหนือนี่จะนิยมส่งน้ำพระธาตุนะพระธาตุก็คือเจดีย์นั่นเองนะหลังจากนั้นก็ตักบาตรเทโวนะของทุกปีหลังจากออกพรรษาแล้วนะช่วงปลายปีก็สวดมนต์ข้ามคืนครับแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเป็นวันพระใหญ่นะเป็นอาสาฬหบูชามาฆบูชาวิสาขบูชาก็จะนิมนต์พระที่เป็นทัพพระนักเทศนะที่ท่านเทศดีๆเทศเก่งๆก็มาเทศให้ฟังประมาณสัก2ทุ่มครับหลังจากเทศเรียบร้อยก็จะเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์นะแล้วก็ทำกันทุกปีนะเจริญพรวันนี้ก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับของวัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับกราบลาท่านเจ้าอาวาสครับเพื่อไปกราบไหว้องค์พระธาตุแล้วก็ขออนุญาตเดินเยี่ยมชมในวัดหน่อยนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความชรานะครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่มีค่าคือหาคุณค่าของชีวิตนี่คือคำสอนของวัดนี้นะที่ผมอ่านเจอคำแนะนำนี้ฮะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังหาคุณค่าของชีวิตเพิ่มครับด้านข้างครับจะมีพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจที่นี่ได้รับรางวัลด้วยครับเดี๋ยวคุยกันครับผมอยู่กับคุณลุงสมหวังฤทธิเดชครับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงครับวันนี้ต้องรบกวนคุณลุงแนะนำหน่อยครับผมความเป็นมากับอายุที่นี่ก็เป็นยังไงครับก็อย่างที่เมื่อกี้เจ้าวาดท่านบอกไว้นะฮะประวัติความเป็นมาของวัดเกตการามเนี่ยมัน585ปีปีนี้ครับความสำคัญของวัดก็อยู่ที่1มีพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระธาตุครับเกตแก้วจุฬามณีนะฮะที่นักษัตริย์ปีจอครับนะ2จะมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานมีทั้งของจีนผสมล้านนาล้านนาผสมพม่าพม่าผสมยุโรปหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะเราพยายามเก็บไว้อนุรักษ์กันไว้เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้ดูว่าศิลปะของเราหรือสถาปัตยกรรมที่มันลงตัวเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะเราก็เลยมาขอทำพิพิธภัณฑ์ในวัดเกตการามเพราะว่าอันนี้ที่คุณยืนอยู่ตรงนี้เป็นกุฏินะอ๋อเป็นกุฏิเดิมกุฏิเดิมพิพิธภัณฑ์นี้เราเก็บค่าเข้าไหมฮะค่าเข้าชมเนี่ยเราคณะกรรมการโดยชาวบ้านเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ทุกคนมาบริจาคให้กับแผ่นดินไทยเพราะงั้นคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของแล้วคนทำจะได้อะไรคนเสียสละของเขาจะได้อะไรไหนครับเขาให้ความรู้เพราะทุกอย่างตรงนี้เนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินครับเพื่อจะให้เยาวชนรุ่นหลังไม่ว่านักศึกษานักเรียนหรือใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของล้านนาเนี่ยมาศึกษาจากสิ่งของพวกนี้เข้าไปหาเนี่ยตรงนี้ที่ผมต้องถามเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวันนึงเราคงไม่ต้องรอว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรถูกไหมฮะไม่ต้องแบบถ้าเราทำอันนี้ผลลัพธ์ไม่ต้องเป็นนี้ไม่ต้องรอครับลองทำโดยที่ไม่หวังผลลัพธ์แล้วจะมีความสุขเหมือนที่พิพิธภัณฑ์วัดเกตการามแห่งนี้ฮะต้องครับผมถามเพื่อชี้นำไปในหัวใจของคุณผู้ชมว่าวันนี้เราต้องตอบตัวเองดีๆเราให้อะไรโดยที่เราไม่อยากรับไหมเราจะมีความสุขมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องรบกวนคุณลุงครับนะพาผมเดินชมหน่อยเพราะว่าที่นี่ของเขาน่าสนใจมากจริงๆถ้าเวลาผมเยอะเนี่ยผมอยากจะเล่าทั้งหมดเลยแต่เวลาจำกัดครับคุณลุงครับมีผ้าอยู่ผืนนึงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับผมก็เรียกว่าชุดหนึ่ง
ชุดหนึ่งใช่ไหมนะครับเป็นของพระราชยาเอ้ยไม่บอกไปตรงผ้าเลยดีกว่ายกมือลุงพาไปเลยครับเวลามันไม่เคยที่จะมัวรอใครจะวิ่งเข้าหาทุกแสงไฟห้องด้านในสุดอันนี้เป็นห้องที่ทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจจะมาเนี่ยต้องได้ชมเพราะว่ามีความสำคัญเป็นผ้าลายฝีพระหัตถ์ของพระราชยาเจ้าดารารัศมีตั้งชายาองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าหลวงคือรัชกาลที่5นะคือผ้าที่ผมบอกมันจะไม่ใช่ผืนนะฮะมันจะเป็นชุดเขาเรียกว่าผ้ากำปีความหมายก็คือกำปีปีหนึ่งจะออกมาใช้งานอยู่1ครั้งแล้วก็เก็บไว้ถ้าเก็บใส่ลังใส่หีบใส่ตู้มันก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญนั้นหมดไปนะเราเอามาไว้ตรงนี้แต่ปีหนึ่งเราจะออกไปคือปีละ1ครั้งเอาไปประดับโต๊ะเวลาเทศมหาชาติ อันนี้คือธงชาติยุคที่ช้างเผือกนะฮะช้างเชือกนี้เนี่ยมันอยู่ในผืนผ้าสีแดงนะเขาใช้ทอเอาคุณต้องดู2ด้านอันนี้คือการพิสูจน์2ด้านสิ่งหนึ่งที่ผมต้องถามเพราะอะไรรู้ป่ะครับผู้ชมครับวันนี้คนในพื้นที่เป็นชาวบ้านเฉยๆนะเป็นคนในชุมชนเฉยๆเขายังรักชาติเราขนาดนี้เลยเราเป็นคนในพื้นที่เช่นกันครับเป็นคนรุ่นใหม่เลยถ้าเราไม่รักประเทศเราไม่รักทรัพย์สมบัติของประเทศเรารักไม่ได้หมายถึงรักไปขายไม่หวงแหนไว้คำถามคือใครจะทำต่อครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึกเหล่านี้อย่าให้เงินมันมาใหญ่กว่าสิ่งของเหล่านี้คุณผู้ชมครับที่คนในชุมชนได้ครับผมอยากให้คุณลุงเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือเป็นความภาคภูมิใจเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจนะฮะย่านวัดเกตเนี่ยเราร่วมกันเพื่อดำเนินการดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าเรามี5ศาสนาอยู่รวมกันคนนี้เหรอทั้ง5ชุมชนเนี่ยร่วมมือกันทำอะไรทำไมถึงได้รางวัลที่แบบทรงคุณค่าที่สุดในประเทศคือเป็นโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะฮะในการเห็นว่าพื้นที่เราเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมครับแล้วก็สถาปัตยกรรมครับดีเด่นพระองค์เลยพระราชทานรางวัลนะครับผมต้องถามว่าในคนทำงาน ในคนที่ดูแลในคนที่ให้ชีวิตกับความเป็นไทยกับศิลปะทั้งหมดกับของในอดีตทั้งหมดโดยที่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยเนี่ยครับคุณลุงครับวันนี้ความสุขเป็นยังไงกับสิ่งที่เรากำลังทำถ้าถามผมนะฮะหรือว่าชาวบ้านเนี่ยให้บอกสิ่งที่เราทำไปแล้วโดยไม่มีการหวังผลตอบแทนอันนั้นคือความสุขของเราครับเราไม่กดดันคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราคุยทั้งหมดกับคุณลุงสมหวังฤทธิเดชครับผมถามว่าความสุขคุณลุงอยู่ที่ไหนจับใจความทั้งหมดแล้วความสุขของคุณลุงอยู่ที่ความภูมิใจภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมดครับได้ทำกับคนในชุมชนทั้งหมดได้ทำอยู่ในคนในภาคเหนือได้ทำอยู่ในหมู่เพื่อนต้องใช้คำว่าเกลออยู่ในเกลอที่คิดแนวทางเดียวกันครับนี่คือของที่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นต่อจากเราได้เห็นเหมือนที่ผมและคุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้นะฮะวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณลุงสมหวังฤทธิเดชครับผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่มาได้ทุกวันครับผมคุณผู้ชมมาได้ทุกวันนะฮะและอยากให้มาด้วยมาแล้วก็มาคุยกับคุณลุงมาคุยกับใครก็ได้ครับที่อยู่ในที่นี้แล้วคุณจะได้ความรู้กลับไปเหมือนที่ผมกับทีมงานได้วันนี้ขอบคุณคุณลุงสมหวังเป็นอย่างมากครับลองดูฮะคุณผู้ชมครับผมว่าในหนึ่งชีวิตถ้าเราเข้าใจคุณลุงแนะนำผมว่าให้ผมฟังเยอะๆผมอ่านเยอะๆวันนี้เราฟังจากสิ่งที่คุณลุงเล่าแล้วเราอ่านจากสิ่งที่คุณลุงสอนผมภูมิใจครับและผมอยากให้คุณผู้ชมได้รับความภูมิใจแบบนี้ลองมาดูครับเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมแนะนำคุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามครับอีกหนึ่งความภูมิใจของไฮไลท์ไทยแลนด์เวลามันไม่เคยที่จะมัวรอใครจะวิ่งเข้าหาทุกแสงไฟไม่กลัวที่จะฝัน
หลังจากที่เราเที่ยวชมภายในวัดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ไปพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮะได้เวลาของน้องแนนครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆของจังหวัดชลบุรีครับนั่นคือเปิดตำนานอ่างศิลาตระการตาสีสันตะวันออกปี2ครับจะเป็นยังไงเชิญชมเลยครับขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้แนนขออาสาพาคุณผู้ชมไปพบกับงานเปิดตำนานอ่างศิลาตระการตาสีสันตะวันออกปี2ค่ะจัดโดยจังหวัดชลบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีณตลาดเก่าอ่างศิลาเมื่อวันที่15ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงสร้างรอยยิ้มจากคณะตลกชื่อดังของเมืองไทยชมชิมช็อปกับอาหารทะเลสินค้าราคาถูกสวนสนุกรวมไปถึงกิจกรรมสันทนาการตลอดงานเลยค่ะจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวให้กับตลาดเก่าอ่างศิลาและนำสินค้าพื้นเมืองนะครับที่โดดเด่นอาทิเช่นครกหินอ่างศิลานะครับแล้วก็มาเอาอาหารทะเลสดมาแปรรูปนะครับแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งควบคู่กับตลาดเก่าอ่างศิลาที่มีประวัติยาวนานเรามาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและส่งเสริมให้ท่องเที่ยวให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยนะมาชมตะแวะตะเวียนตลาดเก่าโดยการประชาสัมพันธ์ให้มาจำนวนมากนะเราจะได้ส่งเสริมอาชีพไปกับชุมชนและรายได้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นผลตอบรับในความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่าดีครับครับก็อยากฝากให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวชมตลาดเก่าอ่างศิลาของเรานะครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนยังมีโปรแกรมขอให้มาท่องเที่ยวที่ตลาดเก่าอ่างศิลาครั้งนี้ครับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะแสดงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวอ่างศิลาที่ผ่านมานะคะชาวตลาดเก่าอ่างศิลาแห่งนี้เขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่ค่ะที่จะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทั้งประวัติศาสตร์มากกว่า136ปีให้ยังคงอยู่เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตค่ะว่างๆนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ตลาดเก่าอ่างศิลานะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะได้พบกับรอยยิ้มของชาวอ่างศิลาอย่างแน่นอนค่ะส่วนพี่อ้อถ้าว่างๆเนี่ยก็แวะมาเที่ยวกับแนนบ้างนะคะวันนี้เราแน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมครับย้ำเลยนะครับว่าพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอครับก็คือวัดเกตการามนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วเราเดินทางมาต่อในเย็นนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมถึงจังหวัดเชียงรายแล้วแน่นอนฮะนี่คือสัญลักษณ์อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญฮะซึ่งเป็นลายเซ็นของจังหวัดเชียงรายครับผมอยู่ที่วัดร่องขุนแล้วที่นี่คือวิมานสวรรค์ครับที่เกิดจากการสร้างของฝีมือของศิลปินระดับชาติเลยนะคุณผู้ชมครับอาจารย์เฉลิมชัยครับได้รังสรรค์ให้เกิดเป็นความสวยงามแบบนี้นี่อยู่ในพุทธคติของเราด้วยในแดนธรรมดาแดนมนุษย์ครับต้องผ่านขุมนรกก่อนแล้วถึงเข้าไปถึงสวงสวรรค์เช่นกันครับการเดินทางที่เรามาเชียงรายในครั้งนี้เพื่อจะต่อเนื่องไปที่วัดพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีกุลครับนั่นคือพระธาตุดอยตุงต้องติดตามในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับเสื้อผ้าพิธีกรจาก Headquarter The Flip นะครับจตุจักรโครงการ2ครับที่สนับสนุนเสื้อผ้าของผมมาโดยตลอดครับสวยงามพอดีเป๊ะเลยฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะฮะย้ำนะครับสัปดาห์หน้า Highlight Thailand ครับ 15:20 นทางททบ5แห่งนี้วัดพระธาตุดอยตุงพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีกุลวันนี้สวัสดีครับไปเดินทางต่อ